การดื่มกาแฟทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมจึงมีความเสี่ยงทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนจริงหรือไม่นะคะ40อัพสุขภาพยังดีกับเฮลตี้นันนะคะวันนี้ก็มาตอบข้อสงสัยนะคะที่หลายๆท่านถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าการดื่มกาแฟมากมีผลต่อทำให้เกิดเป็นโรคกระดูกพรุนไหมนะคะคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนะคะมีผลต่อการดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะและอาจทำให้มีการเสียแคลเซียมไปทางปัสสาวะบ้างบางส่วนนะคะเพราะเวลาเราดื่มกาแฟเราก็จะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะและการศึกษาที่หนึ่งนะคะพบหากดื่มกาแฟจนได้รับปริมาณคาเฟอีนที่มากกว่านะคะวันละ330มิลลิกรัมนะคะอาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดโรคกระดูกหักได้นะคะแล้วจึงไม่แนะนำให้ดื่มกาแฟเกินวันละ3แก้วนะคะผลทางอ้อมนะคะก็คือคนที่ดื่มกาแฟจะดื่มนมน้อยลงนะคะจึงส่งผลต่อการรับแคลเซียมต่อวันที่ไม่เพียงพอนะคะและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้นะคะหากท่านชอบดื่มกาแฟนะคะมีคำแนะนำนะคะไม่ควรดื่มมากจนเกินไปนะคะและเลือกทานอาหารนะคะที่มีแคลเซียมที่เพียงพอด้วยนะคะหรืออาจมีการเติมนมวัวลงไปในกาแฟที่ดื่มได้นะคะติดตามข้อมูลดีๆเพื่อสุขภาพนะคะกับเฮลตี้นันนะคะแล้วพบกับนันที่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ